ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับแล้วก็มาดู SPS กันฮะช่วงที่รอสายถามถึง Isuzu D-Max Space Cab ตัวเตี้ย 1.9Z ครับไม่มีส่วนลดเลยกับเทียบกับ Ford Ranger ตัว 2.2 XLT เกียร์ธรรมดาส่วนลด 100,000 บาทตัวไหนคุ้มกว่าครับ D-Max ตัวไหนนะ D-Max 1.9Z ครับไม่มีส่วนลดเลยแต่ว่าถ้าเป็น Ford Ranger 2.2 XLT เกียร์ธรรมดาเนี่ยลด 100,000 บาทครับคันไหนคุ้มกว่ากันครับเป็นตัวเตี้ยทั้งคู่ต้นก็ไม่เท่ากันนี่อันนี้เข้าใจว่าเป็นตัว XLT ตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเหมือนกันถ้าส่วนรถแสนหนึ่งผมเอา Ford Ranger รถเยอะนะฮะนะก็เยอะนะแสนหนึ่งก็ได้อยู่นะเอาแสนหนึ่งเอาไปแสนหนึ่งแล้วขออีกหน่อยขอประกงประกันนี่โอ้โหหล่อเลยใช่แล้วใช้งานรถก็ไซส์ผิดกันกระบะก็ใหญ่กว่าอยู่ที่การใช้งานว่าจะไปใช้งานแบบไหนครับนะครับ 1.9 ก็ไม่คิเลนะใช่ใช่รถเดิมๆก็ประหยัดดีแต่มันไม่มีส่วนลดไงแต่มันไม่มีธรรมดาอยู่สูงไม่เคยมีอยู่แล้วนะยากมากยากมากถือว่ารถเขาขายดีอ่ะไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเขาไม่มีส่วนลดไม่มีอะไรเลยเขาก็ขายเขาได้อยู่นะมาดูข้อนี้เขาถามว่าถ้าเป็น BMW X1 เนี่ยนะครับใช้10ปีขึ้นไปอะไรจะหายากหรือเปล่าครับเบิกห้างมีแน่นอนครับมันแพงอ่ะอะไรแพงแพงรู้ทำไมครับก็ล่าสุดมันต้องที่ทวีบอสอยู่ที่ว่าต้องเล่าแล้วไปโดนมาทีนึง X1 ไม่รู้อะไรไม่รู้มันเป็นพลาสติกชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยเบิกอะไรทีเป็นแสนโดนหน้านิดเดียวเลยชนหน้านิดเดียวเองครับแต่มันไปหมดเลยไม่รู้วัสดุเขาซับแรงกระแทกการออกแบบหรืออะไรสักอย่างเขาเนี่ยถามว่าอะไรมีไหมมีแต่มันแพงแน่นอนก็ตอนนี้ยังแพงเลยก็อีก10ปีข้างหน้ามันจะเหลือไหมราคาน่าจะเอาเรื่องน่าดูใช่ฮะบนหน้าจอบ้างนะครับเขาบอกว่าชอบ BMW E30 ตัวคูเป้ครับน่าใช้ไหมครับราคาเท่าไหร่โอ้โหเลขคูเป้ก็ E30 2ประตูสมัยนั้นไม่มีคำว่าคูเป้นะใช่ก็เลย E30 2ประตูก็เลขคูเป้ก็ไม่ผิดอ่ะ E30 สมัยนั้นก็น่าใช้เนี่ยตอนนี้ E30 อ่ะถ้าจะเก็บมันต้องเก็บ2ประตูอย่างเดียวเป็น318ทำนี่8ก็ได้มีเกียร์ธรรมดาและออโต้มีหลายปีนู่นกับชนเล็กกับชนใหญ่อะไรก็ว่าไปราคาเริ่มที่เท่าไหร่ครับโอ้โหแพงหมดแล้วตอนนี้ราคามันไปไกลตัวรถไม่เท่าไหร่หรอกอะไรกว่าจะเก็บตามของจนครบจนเสร็จสมบูรณ์เนี่ยบานปลายหลายตังค์หลายตังค์เพราะว่าพ่อค้านี่แหละซื้อของเอาไปเก็บไปโกงราคากันหมดขอบยางคิ้วมือเปิดทั้งในคอนโซลแพงหมดเลยครับเริ่มหายากหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าอะไหล่เก่าก็น้อยมากแล้วอะไหล่ญี่ปุ่นก็แทบไม่มีแล้วแหลกพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแหลกพวงมาลัยพาวเวอร์เดี๋ยวนี้ก็เอาใส่ของอันนี้แล้ว36แล้วก็แพงเรียบร้อยแล้วมันก็แพงครับครับพี่กรณ์วัชรพลบอกว่าที่คุยกันเรื่องรถเก่าทันนะฮะพี่กรณ์ก็ทันนะทันนะฮะวันนี้เอาใจผู้ใหญ่หน่อยถามถึง Honda Jazz ตัวใหม่รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับเขาบอกเพิ่งไปจองมาครับอ้าวรูปร่างหน้าตาเขาก็ถามอย่างงี้งงเลยหมายความว่าใหม่กว่านี้เหรอคือจองแล้วแต่ว่ามันจะไมเนอร์เชนเนี่ยก็คงอีกไม่นานอ๋อไม่นานก็ยังไม่มีภาพยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะฮะแต่ผมว่าปรับไม่เยอะหรอกเพราะหน้าเดิมก็หล่ออยู่แล้วผมว่าปรับนิดหน่อยแบบไฟนิดๆหน่อยๆไฟลงไฟเลี้ยวไฟ
ไฟหน้าไฟท้ายอะไรแค่นั้นแหละไม่น่ามีอะไรเยอะบนแก๊สตัวนี้บนหน้าจอSubaru XV กับ HR-V คันไหนดีกว่ากันครับคนละเรื่องเลยนะคนละไซส์ถ้าเอาสมรรถนะมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วคันหนึ่ง XV นี่ระบบขับเคลื่อน All Wheel Drive นะครับครับเครื่อง 2,000 นะครับ 2,000 บ็อกเซอร์ HR-V 1,800 HR-V เครื่องเล็กกว่าไม่น่าจะเทียบกันได้นะราคาก็ต่างกันเยอะฮะราคา Subaru XV ปรับแล้วนะฮะปรับแล้วก็ล้านกว่าไปเท่าไหร่แล้วนะล้าน1ล้าน2ใช่ครับแต่ปรับแล้วเนี่ยพอเช็คกับทางเซลล์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนลดถ้าเอากลมๆก็มีแสนเหมือนกันนะครับเขาก็มีส่วนลดลงมาอีกขอลงมาก็ถูกกว่า HR-V ตัวท็อปอ่ะใช่ฮะตัวท็อปได้อะไร HR-V ได้หลังคาพาโนรามิกรูฟแล้วหลังคาแก้วครับใช่แค่นั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ฮะถ้าสมรรถนะนี่เทียบกันไม่ได้ขับขี่ก็คนละเรื่องกันครับสมรู้ขับหรือว่าจะรอ Toyota อะไร CHR ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมี Subaru XV ใหม่นะเขาบอกว่าปีนี้เจอแน่นอนครับก็งานรถยนต์ที่จะถึงเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นครับผมเพราะว่าต่างประเทศเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว XV ใหม่ครับก็ปรับไม่เยอะแต่ก็พอสังเกตได้ว่ามันต่างจากรุ่นเดิมมีคำถามมาพี่บอมอาจารย์ X BMW E3 E60M54น่าใช่ไหมครับ M54 ตัว 2.5 นะครับตัว525ใช่ไหมฮะ E60 54 CD 5ครับใช่ฮะตัวเครื่องเบนซินก็เป็น5 M54 มันเป็น5อะไรอ่ะมันจะมีตัว523 525นะครับมันไม่523 525นี่แหละ2ตัวนี้ครับบอก M54 มาทั้งงงคือเหมือนว่า525กับ523แล้วกันฮะ6สูบนะฮะE60 ที่เด่นคือเครื่องดีเซลบอกเลยครับเครื่องเบนซินเฉยๆแต่ก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าตัวดีเซลปุ๊บราคามันจะโดดเลยนะครับราคามันจะโดดขึ้นไป 50,000 เลยนะใช่ฮะเพราะนั้นตัวเบนซินก็ตอนนี้มันราคามันเย้ายวนมากเลย E60 เดี๋ยวนี้มันเหลือคันนึงล่าสุดผมไปเจอเหลือคัน 400,000 กว่าบาทนะใช่ไหม4หรือ 500,000 400,000 กว่าบาทมีแล้วมีแล้วแต่ประมาณนี้ราคามันลงแบบเฮ้ยเหลือคันเท่านี้เหรอราคาเท่า Camry Accord อ่ะผมจำได้เพราะปีต้นเนี่ยจะประมาณปีประมาณ0506นะครับปีต้นของบอดี้เลยนะครับ05คือมันจอดเรียงกันอ่ะผมไปดูเต็นท์เพื่อนกันเนี่ยมัน Camry Accord แล้วก็มี E60 ราคามันไล่กันเลยใช่ครับใช่ฮะทำใจไม่ลงถ้าจะซื้อรถญี่ปุ่นขอขับ BM เหรอมันลงมาขนาดนี้แล้วเพราะนั้นถ้าตัวเบนซินก็เล่นได้นะอะไรก็เยอะก็ราคาเมื่อก่อนคือราคามันเหลือเท่านี้ไม่ซีเรียสแล้วเอามาต้องซ่อมมาคุ้มนะถ้าอยากขับ BM นะอย่างน้อยก็ได้เรื่องความปลอดภัยได้บอดี้ได้การออกแบบรถที่ขับแล้วมันคนฟีลลิ่งคนละเรื่องกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเวลาเลือกรถมือสองเนี่ยขอเอาสภาพไว้ก่อนใช่ถ้าสภาพดีแพงกว่ากันรถไม่ชนมาไม่อะไรมาผมเอานะจัดไปก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีตอนเทียบราคารถออกใหม่คันต้องเท่าไหร่ใช่ตอนนี้มันเหลือราคาเท่า Camry Accord มือสองอ่ะจัดได้ครับเล่นได้เลยครับก็ E60 เนี่ยจะเป็นผลงานการดีไซน์ของคริสแบงเกิลนะครับนักดีไซน์ชาวอเมริกันนะครับแล้วก็จริงๆดีไซน์ในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะดีไซน์ในส่วนของ E60 E90 นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็สำหรับเครื่อง M54 เมื่อกี้ลองดูข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากตัว M52TU นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นแตกต่างก็คือจะเป็นปีกหรือเสื้อไฟฟ้ามีท่อน้ำมันไม่มีไหลกลับแล้วก็ตัวระบบวาล์วแปรผันที่มีดับเบิลวาล์วน็อตเป็นดับเบิลวาล์วน็อตใช่ครับ M54 ครับโอเคน่าใช้เล่นได้ครับฮะหน้าจอ205มีว่า 350,000 นะครับถือว่าเยอะไหมครับหมายถึงว่าปี05แล้ววิ่งไป 350,000 ใช่ครับ12ปีไม่เยอะนะเอาติดโฉมแรกนะครับหน้าหมูใช่ครับหมูฮะประมาณเนี้ยมันมีทั้ง 6,000-6,800 ครับเดี๋ยวก่อนนะ0 12ปี 350,000 เลยเหรอถ้า 350,000 ก็เยอะนะก็ถือว่าเยอะครับก็ถือว่าเยอะปานกลางดีกว่าเพราะว่ารถมันต้อง12ปีอ่ะมันก็ average คนไทยใช้รถปีประมาณปีนึงก็ 20,000 ถึง 25,000 ครับประมาณ 20,000 30,000 อย่างมากครับก็ถือว่าวิ่งเยอะนิดก็300,000ก็10เออก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเยอะกว่าปกตินิดนึงคือไม่ต้องมองว่าเยอะไหมคือมองว่า350,000ครับสำหรับเครื่องยนต์ถ้ายังไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยผ
ผมว่ามันโอเคนะถ้าดูแลดี1แซ่ดๆ3แซ่ดๆฮะคือถ้าเป็นรถเราอ่ะถือว่าเราดูแลดีแต่ถ้าจะไปซื้ออ่ะใช่แปลว่าเราก็ต้องเตรียมตัวน่าจะใกล้ซ่อมชุดใหญ่แล้วคือตัว 1.6 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอาเกียร์ที่ไม่ใช่เป็น1แซ่ดๆมาใส่มันเป็นเกียร์พัฒนามาจาก 7A เลยแต่ใส่กันไม่ได้มันจะเฉพาะของเขาเลยแล้วก็โซลิโนยเกียร์เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2ตัว A กับ B ใน 1.6 ถ้า 1.8 เนี่ยอะไรเมืองนอกมีมาเยอะแยะเลยครับนะครับถ้าจะเล่นก็ 1.8 เอาหา 1,800 ดีกว่านะใช่ครับ 1,600 3,500 นี่เอามาซ่อมแล้วนะใช่จะเอามาซ่อมครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับ SMS นี้ฮะเขาบอกพี่ๆครับมอเตอร์โชว์เซลสวยสวยกว่าพี่ๆครับนี่เรื่องจริงนะผมเดินดูหลายๆบูธนี่ไม่ได้มองพิตตี้เลยเพราะพิตตี้แต่งตัวเรียบร้อยมากใช่เซลกับดูใสๆอีกแบบนึงแล้วเซลอัธยาศัยดีด้วยครับยิ้มให้เขาเขามาคุยเดินเขามาหาเลยนะแต่ไม่ได้ขอเบอร์นะผมพูดไม่ได้ครับถามเรื่องรถจะให้เราซื้อรถอย่างเดียวเลยอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับผลิตภัณฑ์ของไอชินได้แล้วกันยอมรับแล้วก็ไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกครับกับไอชินครับPreview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง